สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับมานะครับผมเข้าสู่การถ่ายทอดสด JIB PUBG Thailand Pro League ซีซั่น1ของเรานั่นเองนะครับผมเรายังอยู่กันในสัปดาห์ที่2นะฮะครับผมถ้านับเป็นลาวหรือว่ารอบเนี่ยก็คือรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะของวีคที่2นะฮะใช่ครับวันนี้เรายังอยู่กันในมิราม่าเช่นเคยนะครับผมแต่เป็นโหมด TPP เพราะเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่เราใครได้ดูเมื่อกี้จบไปนะฮะเป็นมิราม่าแต่ว่าเป็นทีเป็น APP นะครับผมรอบนี้เราจะสลับมาเป็น TPP บ้างนะครับผมสำหรับการเก็บคะแนนในราวนี้นะฮะอย่างที่เราเห็นนะครับผมเมื่อกี้ AG เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะครับผมงัดฟอร์มดุฟอร์มดุมากงัดไป14คิวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไม่ผิดหรอกครับแล้วก็ได้แชมป์อีกด้วยใช่ฮะแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่ผมสังเกตเห็นมาตั้งแต่แมตช์แรกถึงแมตช์นี้ครับผมทีมอย่างปิ่นโตเกมมิ่งทำผลงานได้นี่ยังไม่หลุดจากท็อป5เลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมยังไม่หลุดจากท็อป5เลยใช่ใช่โอ้โหคือรักษามาตรฐานการเล่นใช่ดีมากถึงแม้จะยังไม่ได้แชมป์ครับผมแต่ฟอร์มการเล่นถือว่าดีมากดีมากครับผมเดี๋ยวเราอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเข้าไปสู่เกมการแข่งขันนะฮะว่าในมิราม่า TPP ครับจะเกิดอะไรขึ้นนะจะมีทีมสอดแทรกขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะฮะนี่ครับอีก1วิเท่านั้นฮะครับผมมาดูกันฮะเกมที่2ฮะทีมอย่าง Armory Gaming ฮะจะรักษาแชมป์ได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับใช่ครับผมยินดีต้อนรับครับลาว2 TPP Premier League Week ที่2 Day 2นะฮะเราอยู่กันในมิราม่านั่นเองใช่ครับผมขอประชาสัมพันธ์หน่อยเรื่องเงินรางวัลครับพี่บอมครับผมลองบอกผู้ชมดูว่าคิดยังไงฮะมีตอนช่องแชทเขาถามมาเยอะมากช่องแชทนะฮะผมบอกเลยว่าเงินรางวัลเนี่ยเราจะเอาเป็นกลมๆแล้วกันเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงคือ1วันเนี่ยแข่ง2เกมนะครับ2เกมเนี่ยคะแนนรวมกันเนี่ยจะเราจะให้เงินรางวัลต่อวันเนี่ยสำหรับอันดับ1ถึง5ในแต่ละวันนะครับผมครับผมก็จะแบ่งจ่ายไปนะฮะ 11,000 บาทเนี่ยไล่กันไปเลยตั้งแต่ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5นะครับผมท็อป5ได้หมดท็อป5ได้หมดนะครับผมครับผมและอีกก้อนนึงที่ร้านMy Cafe นะฮะก็คือท็อป15ของพรีเมียร์ลีกคือเอาง่ายคือทีมที่ไม่ตกชั้นนั่นน่ะจะได้ไปเล่นรอบแลนอีกรอบหนึ่งนะครับผมที่ร้าน My Cafe ครับผมนะฮะและเครื่องบินครับในรอบนี้บินจากล่างขึ้นบนในแนวตรงกลางกลางเลยฮะใช่ครับผมและในจอเล็กฮะ AG ธนวัฒน์ครับผมแชมเปี้ยนเกมที่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงนะครับผมโคตรโหดฮะแล้วถ้าได้แชมป์เกมนี้นะนี่คือผมคิดคร่าวๆคือคะแนนนี่นำโด่งโด่งมากๆเลยนะครับผมแล้วตัดมาตรงนี้ฮะกวาง GK ของฮาเลมครับผมอาทิตย์นี้ทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับนะครับผมแต่เราจะไม่แซวมากเพราะว่าแฟนบอยเขาถือว่าแข็งแกร่งนะเป็นอีกทีมนึงที่แฟนบอยน่ารักใช่ครับผมอยู่ในเราถ่ายทอดสดเนี่ยช่องทางผมบอกเลยว่าใน Twitch เนี่ยหลายๆคนจะมาดูรวมๆอะไรเงี้ยแต่ใน Facebook เนี่ยแฟนฮาเลมเยอะมากนะคือบอกเลยว่า 90% มาดูฮาเลมฮะมาดูแข่งครับ แหมโยนมาซะเร็วเลยกินไม่ทันครับโยนมานี่ตีล้วนๆนะฮะแต่ต้องบอกเลยเป็นทีมที่แฟนคลับน่ารักมากและเหนียวแน่นมากนะฮะอยากให้ทีมอีสปอร์ตในไทยเนี่ยมีแบบนี้หลายทีมใช่ใช่แล้วครับตัดมาตรงนี้ฮะ Beyond Esports Bot Bar รถอาจจะมีความเร็วที่ลดลงเพราะว่าบอทบาร์เนี่ยถ่วงด้านหน้าอยู่ใช่ครับครับผมไม่ใช่ฮะนี่ตัวละครในเกมไม่ใช่ตัวจริงแหมตัวจริงนี่วันนั้นมาถ่ายรูปที่มาเซ็นสัญญาผมบอกบอทบาร์ผมถามบอทบาร์มาไงบอทบาร์บอกขับมอเตอร์ไซค์มาขับมาล้อเดียวด้วยทำไมอีกล้อหน้าไม่ต้องใช้ถ่วงหลังออโต้นะฮะแซวมากเดี๋ยวโดนเขานะตัวใหญ่กว่าด้วยนะอันนี้มุกเนี่ยน้องบอกผมเองเลยอ๋อให้มุกใส่มาเล่นนี้ไปใช่พี่เอามาเล่นเลยนะฮะแต่เขาเป็นคนอารมณ์ดีน่ารักมากน่ารักมากสำหรับบอทบาร์อ่ะแล้วครับผมตัดมาที่ Maneski ฮะ Whiskey 4X อยู่ทางด้านปีกัดโดครับก็ผลงานยังดีอยู่นะอุ้ยแล้วเหมือนจะเจอกันหรือเปล่าฮะตรงนี้ชิเมสไตล์กับธนัทอ๋องซ่อนอยู่หลังแยมโลแล้วยังไงฮะต้องวิ่งหนีออกไปเลยธนัทอ๋องแล้วชิเมสไตล์จะวิ่งไล่หรือเปล่าได้ยินเสียงสตาร์ทรถถอยอยู่แล้วลีลาแบบนี้ธนัทอ่องโดนยิงไป50เมตรแล้วเรียบร้อยอ่ะติดดีเลย์นิดนึงชิเมสไตล์เอามาเป็นเฟิร์สบลัดของเกมครับผมเสียไป1ฮะสำหรับลูซิดดรีมกลายเป็นว่าวันก็อดไลท์ฮะได้คิวแรกของเกมนี้มาเกมที่แล้วก็ได้เฟิร์สบลัดเหมือนกันนะสำหรับวันก็อดไลท์
คือเป็นทีมที่ถ้าไม่ตายก่อนก็ได้ก่อนวันก่อนแล้วแต่ว่าผลงานยังไม่ดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอุ้ยแล้วตรงนี้ฮะดีวีฟาชาร์ปเห็น AG ธนวัฒน์แล้วอู้ยจะไปมีแซวฮะยิงไปได้ประมาณ10นะครับผมคือ UMP ระยะนี้ดาเมจน้อยมากนะครับใช่ครับแต่ถือว่าเป็นปืนที่ยิงง่ายนะสำหรับ UMP ใช่คุมนี้ใช่ครับเป้าง่ายนะครับใช่ครับคุมเป้าง่ายใช่ครับครับผมคุมฮะคุมครับผมเทพกันหนกฮะจากแอตโตดูเหมือนว่าแอตโตตอนนี้คือยิงคือยิงคมทุกคนจริงๆอยู่แล้วแต่เหมือนอันดับเนี่ยยังไม่ค่อยดีพอสมควรนะผมมองว่าเหมือนการตัดสินใจการเคลื่อนวงหรือว่าการเข้าไปดิฟเข้าไปเอาทีมตรงข้ามเนี่ยยังไม่เด็ดขาดพอนะฮะสำหรับแอตโตหรือว่าโป๊กอีสปอร์ตเดิมนั่นเองนะฮะเผื่อคนไม่รู้ฮะใช่ครับผมรัม69 69นี้ไม่ต้องสืบนะเข้ามาจากไหนใช่ครับมาจากตัวเลขเนี่ยฮะตัวเลขครับใช่ครับผมเราอย่าไปคิดแบบนั้นฮะผมคิดไปแล้วด้วยอ๋อเป็นคนอย่างนี้นี่เองนะฮะใช่ฮะแหมเหมือนจะมาแทนหัวเฮดครับและดาเดนมาแทนเอ้ยไม่ใช่ฮะขออภัยมาแทนเบิร์นแอฟโฟใช่ครับผมกับเนโอติก้าฮะใช่ครับนี่และนี่ครับปินโตเกมมิ่งฮะทีมที่รักษามาตรฐานการเล่นได้ดีมากฮะในลีกเราถึงแม้จะยังไม่ได้แชมป์ครับแต่ว่าเข้ามาเนี่ยท็อป5รัวๆเลยนะใช่ฮะแล้วเมื่อกี้นี่เป็นคนนี้เลยนะเทสิกที่ดึงให้ทีมเข้ามาจบอันดับที่2ครับผมนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายมันต้านทานไม่ไหวเพราะว่า AG เนี่ยเหลือเยอะเกินไปนะฮะมาดูเกมนี้แล้วนี่วงนี่อัปเดตไปทางซ้ายบนนะฮะแล้วเป็นทางด้าน Armory Gaming อีกแล้วนะที่อยู่ในวงใช่ครับแล้วเหมือนจะมีโค้ดโปรโตคอลไปป้วนเปี้ยนอยู่ในวงคนนึงนะเป็นทองกริดโอ้อยู่ข้างบนสุดแบบโล่งๆฮะผมว่าไม่ได้ไปจะไปสเกาหรอกหลุดพับเล่น Facebook ตรงนี้ใช่ครับนะฮะโหแล้วด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะเมก้าอีสปอร์ตครับใช่ครับอุ้ยแล้วเหมือนด้านล่างตรงนี้นี่เมก้าเป็นเพียงไม่กี่ทีมนะฮะที่เลือกมาฟาร์มบริเวณเกาะเล็กด้านล่างนี้ครับผมลงทุกตาครับสัปดาห์ที่แล้วก็ลงที่นี่ฮะคือเป็นแค่ไม่กี่ทีมไงใช่ครับใช่ครับคือปกติแล้วอ่ะคนจะไม่ค่อยลงตรงนี้นะเท่าที่ผมเห็นในแมปนี้นะครับครับผมที่เราเห็นบ่อยๆคือจะเป็นเมก้านั่นเองครับและดูฮะการเคลื่อนวงของเมเนสกี้ฮะพยายามจะเลื่อนเข้าวงแล้วตรงนี้จะเจอดักตบหรือเปล่าฮะเมก้าขับรถผ่านโอ้แต่ว่าดักอยู่ด้านล่างฮะรอดไปครับผมสำหรับเมก้าโอ้เป็นโกสต์โปรโตคอลนะที่ยึดเมืองข้างล่างไว้ได้ครับใช่ครับผมแล้วตรงนี้ฮะซิมพรานเขาบอกซิมป่านซิมป่านผมไปอ่านในช่องแชทมาเขาบอกซิมป่านซิมป่านครับผมนะฮะเอาคล้ายๆซิมเปิลของCounter Strike แต่นี้เป็นซิมปานโอเคน่าจะเป็นไอดอลของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคฮะและโหทางซ้ายนี่เคลื่อนมากันเหมือนกันนะหูแล้วล้อลีโอเนทครับโหโลจิเทคฮะพระพมูดแล้วก็ House of God ครับใช่ครับทางนี้ก็มูฟเช่นเดียวกันฮะซิกเนเจอร์ PUBG ครับยังเหลือทิ้งปูชิวไว้ในเมืองคนสุดท้ายนะแต่น่าจะมีรถอยู่นะครับผมตรงนี้ใช่ครับต้องรีบเข้าไปซื้อนะรถแบบนี้คือกลับมาก่อนครับผมไม่เล่นแล้วก็ได้ฮะมีรถอยู่พอดีผมเห็นช่องแชทนะมีคนแบบว่าพิมพ์มาไม่สุภาพยังไงรบกวนแอดมินลบด้วยนะครับผมครับผมนิกกาซิโอนะฮะไปไหนก็ไปครับผมครับผมตัดกลับมานี่ดีกว่าฮะแอร์ดรอปกองแรกได้มาแล้วนะสำหรับทีมโซเฟอร์ฮะตรงนี้บียอนอีสปอร์ตครับใช่ครับฟาร์มคนเดียวฮะต้องบอกก่อนว่าโหมด TPP เนี่ยใครใจเย็นกว่าได้เปรียบนะฮะบอกเลยใช่ครับผ่านไป7นาทีครึ่งฮะตอนนี้หายไปแค่คนเดียวนะสำหรับลูซิดดีมครับร้อยคอนเนคชั่นโฮลฟอร์โฮสต์ครับแต่ไม่เป็นไรตัดเข้ามาอีกทีฮะเป็นเมก้าจะมาเจอกับบียอนอีสปอร์ตต้นวิภูหูแล้วขับมาจะยึดบ้านหรือเปล่าฮะแต่เหมือนต้นวิภูอู้รอดฮะเพราะว่าเมก้าไม่แวะครับผมน่าจะไปยึดโพซิชันกลางวงฮะสำหรับเมก้าเมื่อกี้นี่ฮึบแล้วนะต้นวิภูฮึบแล้วรอบวกแล้วรอปะทะแล้วร่างกายเก่งรอแล้วนะแต่ว่าเมก้านี่ถอยครับผมผมว่าไม่ได้รอเก่งรอผมว่าคิดในใจว่ามึงไปเถอะมึงไปเถอะกะว่ากล่าวว่าเจ็บแน่นอนนะฮะแต่ว่ารอดครับผมเพราะว่าเมกานี่ SC Benz of RX4 นะแล้วก็เชอร์ล็อก DLS เนี่ยเลือกที่จะมูฟไปแต่ว่าด้านหน้าเหมือนจะมีมามันรออยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะแวะช้อปปิ้งตรงนี้หรือเปล่านะฮะครับผมโหแล้วขับรถกันแบบคือผมเหมือนอยู่ในหนังฟาสต์นะฮะใช่ครับ
อู้แล้วโดนยิงทักทายมาโดยเนเวอร์มอร์จังหวะนี้ครับแต่ไม่มีดาเมจในตัวคนแล้วกลายเป็นหมั่นโถฮะไปเก็บทางด้านเมก้าได้เหมือนกันแล้วยังไม่จบฮะต้องทิ้งเพื่อนเลยครับผมสำหรับเมก้าเสียเพื่อนไป1ฮะเหมือนคิวฟี่จะกลับมาหรือเปล่าฮะเพราะว่าปกติคือมันแค่ขึ้นแค่เฟิร์สบัตแต่นี้ตัวที่2แล้วยังขึ้นมาอีกผมว่าหลอกนั่นน่ะนี่ฮะผมว่าหลอกครับผมและนี่ฮะเราอยู่กับพิเศษโปรครับผมแล้วชื่อหายไปครับตรงนี้น่าจะเป็นบั๊กของเกมฮะนะฮะสงสัยแอสโตรครับผมเป็นนอนสต็อปนะเมื่อกี้ใช่ครับส่วนนี้ฮะนิวมอเมื่อกี้พยายามจะยิงใส่ทางด้านเมก้าอยู่นะครับผมแต่ว่าเมก้านี่เคลื่อนตัวไปได้นะฮะความเร็วจากรถบักกี้นะครับผมครับผมแต่ตรงนี้สตาร์ทอสฮะมาแคมป์กันอยู่บริเวณตีนเขาครับผมครับฮะข้างล่างครับโลจิเทค G Host อยู่ไกลพอสมควรนะจากวงครับและธงกิจยังอยู่คนเดียวทางด้านบนนะตัดมาทางด้านนี้เติ้ลวิภูหลังจากที่กั้นหายใจบอกว่าอย่าเข้ามาเลยบ้านนี้ฮะเริ่มจะมูฟออกจากเมืองแล้วฮะครับผมโอ้ถ้าเกิดเมื่อกี้นี่โดนเมก้าไดรฟ์เข้าไปเอาบ้านนี่สู้ไม่ได้แน่ๆนะเพราะมี UMP แล้วก็ไม่มียาด้วยนะยาน้อยมากนะครับผมครับผมตรงนี้อู้แล้วจะเจอแล้วครับผมเจอเหยื่อแล้วฮะสำหรับเดวมอเป็นเห็นทางด้านซิกเนเจอร์แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ปะทะนะฮะครับผมวิ่งมาก่อนครับเฟสที่1กำลังจะเคลื่อนเข้ามาฮะ10นาทีผ่านไปฮะหายไป2คนแต่ทีมยังเหลือครบครับแล้ววิสุทธิ์กษัตริย์ของหมูกระทะครับผมตอนนี้ขับรถมาแต่ว่าไม่ได้ใส่สปีดเต็มที่นะเพราะว่าเหมือนจะเห็นแล้วว่าด้านหน้ามีรถอยู่1คันนะเป็นของดาเลน Attack All Round ครับผมทางนี้ครับพับประมูดพับจีฮะขับรถเข้ามาฮะโยชิแอนด์เดอะแก๊งครับผมอ้าวแล้วมาจอดแบบนี้วิสกี้เห็นแล้วแต่ว่ายิงไม่ตายครับผมเจอกับเทสซิกฮะเทสซิกแอบอยู่หลังรถโอ้โหแล้วก็ตัดมาที่โยชิมิบุรีฮะขับรถไปต่อครับผมแล้วฮะเข้าวงมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโยชิมิบุรีทางนี้เหมือนจะจอดรถแล้วเป็นเรียบร้อยเป็นเทสซิกน็อกไปตัดมาจังกุรอฟอุ้ยแล้วยังไงครับเหมือนจะแลกกันไป1ต่อ1นะแมเนสกี้กับปินโตฮะใช่ครับเทรนน็อกกันไปครับจังกุรอฟตรงนี้เติร์ดพี่ๆดูอยู่แล้ววิสกี้ 4X หยอดเนทมาจะทำให้เท็กซิกตายหรือเปล่าอู้แต่เลยไปครับตรงนี้ต้องสโมกไหมสโมกชุบเท็กซิกกันไปก่อนครับโอ้โหแต่ว่าคองเกอร์ก็คลานไปด้านอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะอู้แล้วตรงนี้จังกุรอฟมาแล้วเรียบร้อยฮะเป็นจังกุรอฟมาที่ทำได้ดีกว่าตัดน็อกวิสกี้ไปครับผมโอ้แล้วกลับมาชุบเพื่อนแล้วสปาร์เกอร์ก็ไปตัดองตวนกิดมันไปฮะเอาไม่ใช่ฮะองตวนปิ่นโตครับผมโอ้แล้วก็โดนสวนมาเหมือนกันแดงเถือกประสิทธิโชคเลยจังหวะนี้โอ้ยเจ้าแมนโซแฮปปี้ฮะมายิงบอสฉันได้ไงสวนมาเกือบตายฮะแต่ว่ายังไม่น็อกครับผมคองเกอร์ตอนนี้ก็ยังนอนกุมท้องอยู่ฮะและเป็นเจ้าแมนฮะที่น็อกไปเองครับเหมือนจะโดน MTX แซดฮะสวนมาโอ้ตอนนี้ฮะ 3-3 แต่ว่าเป็นเจ้าแมนที่นอนไปเหลือ 3-2อ้าวคองเกอร์ก็น็อกไปด้วยฮะใช่ครับยังไม่ลุกฮะสำหรับคองเกอร์แต่ว่าเทสติกฮะตอนนี้เทสติกลุกมาแล้วฮะหลังจากการชุบของแจนคูลอฟครับผม2ต่อ2ฮะตอนนี้2ต่อ2น่าจะเสียคองเกอร์แน่นอนฮะถ้ายื้อกันนานแบบนี้นะฮะครับผมโอ้แล้วคืออยู่ขอบวงซะด้วยฮะเอาละฮะแล้วตรงนี้เป็นการปะทะกันของ2ทีมใหญ่ฮะแล้วออกมาตรงนี้ MTX ตัดไปได้ครับผมเป็นทางด้านแจนคูลอฟฮะที่ล้มไปเหลือเทสซิกคนเดียวฮะอู๋แล้วซ้ำไปเกือบตายเทสซิกสแนปออกมาแต่ว่าไม่มีหมวกแล้วนะสำหรับเทสซิกอุ๋ยซ้ำไปเรียบร้อยฮะเหลือคนเดียวสำหรับเทสซิกเอาแล้วครับปิ่นโตงานเข้าแล้วฮะเหลือคนเดียวตอนที่เราพูดกันว่าอยู่ในโถพอบท็อป5ฮะตอนนี้จะหลุดออกแล้วนะจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่านะที่จบโพซิชั่นต่ำกว่า5ใช่นะครับผมแล้วรอบนี้นี่ถ้าจบแบบนี้คือแย่เลยนะจบท็อป20โอ้คือนะฮะคะแนนไปมากๆเลยฮะ2ต่อ1ครับตรงนี้ Mineski 2ครับ Pinto Gaming 1 Texic ก็ยังไม่วู่วามนะตรงนี้ครับใช่ครับมันรูทศพมั้ยโอ้โหเก็บกระเป๋ามาแต่หมวกหายไปฮะ MTX Z อุ๊ยเติร์ดรอฮะอุ๊ยแล้วเหมือนจะเสียหายเหมือนกันนะสำหรับ Mineski เหลือ Sparker กับ MTX Z นะเป็นการปะทะที่ไม่ดีทั้ง2ฝ่ายเลยนะฮะปินโตเสียไป3ฮะส่วนทางด้านเมเนสกี้เสียไป2ฮะแล้วยังจะเจาะแจ๊กกับเขาอยู่นะสำหรับเทสติกใช่ครับแล้วเหมือนจะสโมกไปจะขึ้นรถหรือเปล่าฮะแล้ววิ่งเก็บปืนแบบนี้ผ่านรถคันที่1ที่ล้อแตกไปวิ่งมาขึ้นรถแน่นอนครับอู้แล้วรถโอ้ยรถก็เจ
จะระเบิดรถคันนี้โคตรสวยฮะสำหรับเด็กสิกคือรถควันขึ้นไม่เท่าไหร่ยางแตกอีกฮะอุ้ยแต่เหมือนจะมารอดักฮะถ้าขึ้นรถนี่โดนแน่นอนนอนเติร์ดรออยู่เลยครับผมแต่เหมือนว่าออกมาอยู่ข้างนอกวงนะสำหรับเท็กซิกไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ตรงนี้ฮะไม้สคูงครับผมของฮาเลมฮะปะทะกับทางด้านหมูกระทะด้านบนเขาครับผมเหมือนจะตัดน็อกไปได้1คนแล้วนะฮะใช่ฮะโอ้แล้วเซตสโมกช่วยเพื่อนก่อนครับสำหรับหมูกระทะตัดมาทางนี้ฮะนิวซีนี่ฮะโอ้โหโอ้แล้วปิ่นโตเท็กซิกดักยิงหรือเปล่าไม่ครับผมเป็นทางด้านเทพกนกกับนอนสต็อปฮะแต่ยิงฮะพูดไม่ทันกับคำยิงฮะห้าวหาญอะไรขนาดนั้นนั่นนะสำหรับปินโตเทสติกโอ้ยังยิงเขาอยู่นะโอ้แล้วไม่เลิกไม่ลาครับและไมเนสกี้ครับน่าจะรู้ตำแหน่งของแท็กติกตัดกองนี้สตาร์ตอนสแตนเจอร์เก็บเซตลูกไปแล้วโดนสวนกลับมาโดยมีซูซ่าและเตรียบร้อยแบงลี่ออกเกมไปครับตรงนี้ยังชุบไม่ได้แล้วโดนยิงมาจากไกลๆแล้วเรียบร้อยเป็นสแตนเจอร์ออกจากเกมไปครับพร้อมกับมีนซูซ่าถ้าผมจำไม่ผิดเป็นฮาเลมนะที่ยิงจากทางด้านล่างมาแล้วน่าจะเก็บทางด้านสแตนเจอร์กับมีนซูซ่าไปเลยนะครับผมเป็นการสอดแทรกได้ดีนะถ้าผมจำไม่ผิดคือไมซ์คุงของฮาเลมนะครับผมคือเป็นลาสคิวไปได้กดหนึ่งมาเลยกดหนึ่งมาเลยสำหรับ FC ฮาเลมกดหนึ่งมาเลยครับผมสำหรับช็อตนี้โอ้โหแหมกองเชียร์เยอะจริงๆครับครับผมสุราบีฮะโอ้แล้วหูศพนี่นอนกันเกินเลยนะข้างบนหายหมดเลยนะแต่ว่าเป็นไมซ์คุงจริงๆด้วยฮะที่ได้คิวเมื่อกี้ไปครับผม20ทีมครับตอนนี้อู้แล้วโดนเคาะมาฮะ House of God Archer ครับโดนเคาะจาก Logitech G Host ครับโอ้โหไกลมากนะไกลมากครับแล้วตรงนี้ครับผม House of God New C ฮะนอนถูไถอยู่ข้างรากมะม่วงฮะแล้วตรงนี้จะพยายามเข้าบลูโซนจะรอดหรือเปล่าฮะเพราะว่าด้านขวามือของเขาบนเขาเนี่ยมี Logitech G Host อยู่นะฮะใช่ครับนี่ฮะพูดไม่ทันขาดคำกระสุนก็เข้ามาที่หน้าท้องเลยฮะจังหวะนี้เรียบร้อยอีก1คนนะสำหรับนิวซีทีเฮดเหลือคนเดียวแน่นอนนะสำหรับอาร์เชอร์ฮะใช่ครับโอ้ดักอยู่แบบนี้นี่รอดยากครับแล้วบลูโซนแทะกินไปเรื่อยๆด้วยแบบนี้ล็อกเก็ตเจแซดมีการทักทายเล็กน้อยฮะบอกว่าหันมาสนใจหน่อยฮะฉันอยู่ข้างหลังโอ้แล้วยังยิงอยู่นะสำหรับเจเนอเรลเกมมิ่งคือโอ้โหยิงไม่เลิกไม่ลายจริงตรงนี้ขึ้นมาอยู่บนเขาฮะทางด้านขวาเป็นสตาร์ทอสทางด้านบนเป็นอย่างทีมหมูกระทะพับจีฮะใช่ครับโอ้แล้วตรงนี้ฮะโอ้20ทีมครับตอนนี้64ชีวิตยังไม่หายไปไหนสักทีมนะใช่ครับ แล้วมูฟแล้วฮะสำหรับอามูรี่เกมมิ่งครับก็ได้หายใจหายคอหน่อยนะสำหรับหมูกระทะใช่ฮะนะครับผมกวาง GK ใช่ครับอูละโลจิเทคขับมายึดโพซิชันบ้านตรงนี้อาร์เชอร์บอกนอนอยู่ตั้งนานทำไมไม่ไปบ้านอื่นครับแต่ว่าโพซิชันถือว่าดีนะสำหรับอาร์เชอร์เพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยหญ้าสูงนะฮะอุ้ยแล้วเทพกันโหนกตัดมาหูแล้วยิงเควินน็อกไปฮะแล้วชิเมสไตล์ลงมาจะลงมาช่วยเพื่อนยิงไปรถระเบิดอีกฮะหรือชิเมสไตล์ยังไงฮะอุ้ยยังสับปืนมาอีกเจ้าให้ได้หิวโหยมาจากไหนสเทพกันโหนกและตัดไปเลยครับผมจังหวะนี้เควินล่วงไปฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะอุ้ยอีกทางด้านหนึ่งฮะเอาออฟกอร์ดโดนตัดออกไปแล้วเทพกันโหนกยังไม่จบฮะอู้และชิเมสไตล์ลำบากแล้วตรงนี้จะวิ่งไปไหนได้หรือเปล่าครับอยู่หลังตรงนี้ตัดมาดีเอ็มจีแล้วไปเป็นทางด้านดักแมนรอดไปได้แล้วจอดรถมาพร้อมบวก DMG วิ่งขึ้นมาบนเขาก่อนเข้าตะโขบขวาพีไฟไปทางขวาโดนยิงมาแล้วเป็นพิเศษเบลน็อกไปแล้วก็เทกันไปสำหรับดักแมนแล้วเก็บดักแมนออกจากเกมไปเลยครับโอ้โหเมื่อกี้ยกหน้าใส่ไปฮะแต่ว่าไม่ไหวครับผมโมโหฮะบียอนเจอ AG ตัดหายไปเลยหายไปหมดเลยด้วยฮะใช่ครับผมโอ้อันดับที่18นะสำหรับบียอนอีสปอร์ตครับโอ้ยคือสวยครับวิ่งมาเจอใครไม่เจอมาเจอ AG ยกใส่ใครโอ้ยแล้วตรงนี้สตาร์ตอนฮะหวานเจี๊ยบเลยครับผมมีคนเดินเข้ามามอบฮะเป็นทางด้านสุทวัฒน์นะครับผมของมามันฮะเดินเข้ามามอบให้กับเดอะบอสโอ้โอ้แล้วมามันอปากร0315เลือดไหลเป็นน้ำฮะเลือดไหลแบบนี้ลอริเอก็ช่วยไม่ได้นะครับผมโอ้แล้วอุ้ยอะไรมันจะเป็นใจให้กับอามูรี่เกมมิ่งขนาดนี้ครับอยู่กลางวงอีกแล้วฮะโอ้ยแต่ต้องมาดูวงต่อไปฮะว่าจะต้องมูฟหรือเปล่าครับเอาฮะ17ทีมสุดท้ายครับ52ชีวิตฮะโยชิมินบุรีครับเป็น SLR นะคูณ6
เทกระสุนว่าแม่นหรือเปล่าเลยยิงใส่ขอบล้อนิดนึงนะสำหรับโยชิอ้าวแล้วซูลาบี้ฮะไปโดนอะไรครับผมต้องชุบมาเลยฮะไม้คุงแล้วทางด้านบนเขาอะสปาร์เกอร์ขับรถผ่านครับกับ MTX แซนนะเหลือ2คนสำหรับไมเนสกี้ GH ตรงนี้ยิงคอไปฮะแต่รอดไปได้แล้วจะไปเจอ Attack All Round ที่อยู่ทางด้านบนลำ69น่าจะได้ยินเสียงแล้วโผล่มายิงจังหวะนี่รอดไปโอ้โหแล้วควันขึ้นแบบนี้ไม่ดีครับแมคเคนซี่ยังสเปรย์อยู่รีโดดกันไปก่อนต้องลงรถครับสปาร์เกอร์กับ MTX แซนฮะโอ้โหรอดไปได้ฮะอีกนิดเดียวรถระเบิดแล้วนะดูครับผมไฟไหม้แบบนี้แต่ว่าขาดกระสุนไปนิดเดียวฮะต่างคนต่างกระสุนหมดนะเป็นลำ69กับแมคเคนซี่ถ้ามีอีกคนละ5นัดเมื่อกี้นี่บึ้มแน่นอนรถเหรอฮะใช่ครับผมรถ แล้วเลื่อนโพซิชันมาตรงนี้เห็นแล้วยิงไปไม่โดนนะสำหรับแมคเคนซี่แล้วสเปรย์มาช็อตนี้ยังยิงไม่โดนต่อฮะเอาอะไรอีกควักอะไรออกมาอีกฮะสำหรับแมคเคนซี่จับมาเป็นสไนอู้แต่ว่าไม่ยิงฮะระเบิดก็มี อ่ะสโมกปาไปก่อนครับผมตอนนี้ควักอะไรที่อยู่รอบเอวได้ควักออกมาหมดฮะสำหรับแมคเคนซี่โอ้แล้วเป็นทางด้านสปาร์เกอร์ที่นอกไปฮะโอ้โหโอ้แล้วหลอนครับคิดว่าระเบิดอ้าวโอ้โหอ้าวไม่ใช่ฮะ สโมกปาทั้งสโมกปาทั้งเนทเลยตรงนี้โอ้โดนไป2เนทฮะแล้วยังไม่จบฮะแล้วปาสโมกต่อครับปาสโมกต่ออีกการสำลักควันเลยแต่ก็ไม่ไหวจริงฮะเจอแมคเคนซี่ทำไปจนได้ฮะใส่ทุกอย่างที่มีเพื่อสปาร์เกอร์แล้วหายไปในพริบตาฮะแล้วเป็นทางด้านไมเนสกี้ฮะจบไปในอันดับที่16ครับโอ้ยแล้วตะกี้นี่ทั้งระเบิดทั้งควันนี่ไปหมดเลยนะสำหรับแมคเคนซี่เหมือนแมคเคนซี่หันไปเจออะไรในกระเป๋าคือคว้าหมดเลยนะใช่ฮะปากระสุนได้ปาไปแล้วเมื่อกี้แล้วซูลาบีจะขึ้นมาเจอกับแอสแทกออร่าตรงนี้ฮะพอวงอัปเดตไปด้านบนนะต้องวิ่งเข้ามาจังหวะนี้ซูลาบีโดนสเปรย์ไปครึ่งหลอดแล้วยังไงโอ้ยรถโอ้แล้วเป็นมอเตอร์ไซค์นะแต่รอดไหมจะรอดไหมแล้วเคาะพยายามเคาะแมคเคนซี่โอ้โหแต่แม็กหมดครับโอ้โหไปขับผ่านแมคเคนซี่ที่ตอนนี้ฝาก็บอกปืนยังอุ่นๆอยู่เลยนะไม่ต้องวอร์มนะแบบนี้น่ากลัวมากครับแต่ยังอยู่กันครบครับสำหรับฮาเลมแต่ลีคิวเมย์เกือบตายนะเลือดเหลือ10เท่านั้นครับโอ้แล้วลงรถแบบนี้ซูลาบีก็เหลือ10ด้วยกันฮะโอ้โหลกไปหน่อยฮะต่อให้เอาละครับผมสุรบี้ฮะรอดไปได้แล้วตรงนี้โยชิมีนบุรีอ้าวแล้ววิสุทธิ์กษัตริย์ฮะไปโดนด้านหลังครับผมเป็น PND ฮะมาตัดไปเพอร์โพมูดตัดทางด้านหมูกระทะออกจากการขันบิ๊กหนึ่งทีมฮะออกไปเป็นทีมที่15ครับผมอู้แล้วตรงนี้เชิญหลอกอู้ยกหน้ากระบะใส่ตัวเองครับผมไม่ธรรมดาจริงคนนี้โอ้ยงงไปหมดแล้ว โอ้แล้วตรงนี้ซัมเนลมองออกไปแล้วสำหรับออฟ RX4 เอาละครับ14ทีม43ชีวิตตอนนี้ครับเสียไป2คนนะสำหรับเมกาอีสปอร์ตครับอุ้ยแล้วตรงนี้ฮะโจ๊กเกอร์ฮอตเฮดเห็นแล้วครับเหยื่อด้านหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเหยื่อหรือเปล่าอุ้ยแต่ว่าทางด้านหลังกวางจีเคมาเหมือนกันแต่ว่าดิฟออกซ้ายไปฮะแล้วยังไม่จบเอ้าทำอะไรไม่ถูกเลยจังหวะนี้โจ๊กเกอร์ฮอตเฮดด้านหน้าก็มีซ้ายก็มีแล้วจะยิงหรือเปล่ายิงไปตรงนี้ไม่โดนครับผมหายไปหนึ่งแล้วโดนสวนมาจากโคซิโอจากไดโวฮะโอ้แล้วเรียบร้อยฮะแล้วนี่บีลีฟจัดการต่อให้ฮะเป็นเทพกนกกับบีลีฟช่วยกันยิงครับตอนนี้เป็นทางด้านสโลไลฮะมีหน้าทวิตครับผมมีหน้าทวายฮะล่วงลงไปแล้วยังไม่จบว่าเทพกนกให้3 เม็ดหายเลยครับผมจังหวะนี้เลือดแดงเถือกเลยสำหรับโลแกนอ้าวแล้วเป็นฮาเรมพับตีออกสนามไปแล้วที่สามตัดรางนี้แล้วที่ไอโดนออกไปแล้วลงไปเรียบร้อยจะเล่าเกมมิ่งก่อเกมแล้วเป็นอัมโรกิมเอมูลอัมโรกิมเกมมิ่งครับผมที่ออกจากการแข่งระดับที่12นะฮะเจอเนลอสกับPCC Ben นะฮะช่วยกันยิงซ้ายขวาต้นปาล์มเอาไม่อยู่ครับผมจังหวะนี้คือมันจริงๆนะตอนนี้ลิ้นมันไปหมดแล้วขอไปโอ้ตรงนี้เนลอสเห็นนิ่งๆแบบนี้บอสเซนน็อกไปโดยเนลอสใช้ขาสะโขบคูณ6ตรงนี้ยังไงจะชุบได้หรือเปล่า PND โยชิฮะเหลือ3คนนะสำหรับพับพมูดพับจีแล้วเป็นสโลไลฮะไม่รอดนะออกสนามไปในอันดับ11ครับโอ้แล้วดูโพซิชันของพับพมูดฮะอยู่กลางวงล้อมก็จริงฮะแต่ว่าสิ่งก่อสร้างให้หลบเยอะมากฮะแล้วมีการเปิดฟอร์มาแล้วฮะโดยเกรเนตของเนลอสครับผมโอ้แล้วจะเดินเข้าเลยนะสำหรับเกฟกาฮะโอ้ PCC เบนเดินเข้าไปข้างหน้าแล้วครับอย่าง5ก็ตรงนี้ครับบอสเซนขึ้นมาได้ครับแล้วปั๊มเลือดสำเร็จครับ3ต่อ3 Family Game มาตรงนี้โอ้แต่ด้านหน้าด้านขวาฮะไกลๆครับผมมีตัวสอดแทรกหรือเปล่าฮะอย่างทีมแอสโตรแล้วไม่ไกลมากฮะแค่100เมตร200เมตรเองฮะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ขอบเขาแล้วนะ แต่ว่าโยชิกลับเข้ามาด้านในแล้วฮะครับผมโอ้10ทีมสุดท้ายฮะมันจริงๆนะแมตช์นี้คือแบบยิงกันทุกที่ทุกทางฮะ30ชีวิตครับตอนนี้ยังไงฮะอยู่ในวงฮะสำหรับซิกเนเจอร์แบบจีฮะ
โอ้โหแล้วกลางวงเป็นเมกาอีสปอร์ตครับแล้วดาเลนฮะสแปมเข้ามาครับเจอเหยื่อแล้วครับตรงนี้เป็นทางด้านไดโวนะฮะฟาชาร์ปครับผมยังอยู่ในระยะการยิงของทางด้านดาเลนอยู่แล้วสแปมเข้ามาจะทะลุบ้านหรือเปล่าเห็นแล้วฮะเห็นแล้วกดย้ำๆเข้ามาฮะตรงนี้ฟาอุ้ยเสียงดังฟังชัดครับผมช็อตนี้โอ้แต่ว่าโยชิขึ้นมาตรงนี้สวนไปแล้วเป็นทางด้านเทพกนกฮะล่วงเลยใช่ครับแล้วจะเดินเครื่องสำหรับโยชิตรงนี้สวนมาดาเลนก็เจ็บไป 10% ครับเข้าไปสโมกชุบเพื่อนก่อนสำหรับไดโวนับโวเอครับเอาละฮะด้านขวาด้านซ้ายมือของไดโวก็มีทางด้านซิกเนเจอร์ล็อกอยู่ฮะแล้วตรงนี้โยชิมิบุรีสเปรย์เข้าสโมกไปฮะหวังที่จะตัดนอนสต็อปครับผมแต่ว่าเขาชุบขึ้นมาได้แล้วฮะแล้วอีกด้านนึงฮะโลเจกจีโฮสไปโดนอะไรไม่ทราบเหมือนกันฮะออกจากการแข่งขันไปทีมอันดับที่10ครับผมครับผมแล้วโยชิอีกแล้วฮะตรงนี้ไม่รอช้าน่าจะเป็นแอตแทกเกอร์ของทีมวิ่งเข้ามาจังหวะนี้นอนสต็อปอยู่หลังเขาเห็นแล้วนะเติร์ดเห็นแล้วเป็นหมู่1สเปย์ไปจังหวะนี้เก็บสต็อปไปแล้วเก็บอีกคนนึงหรือเปล่าบิลิฟอู้ยครึ่งรอนะเอาละครับ PND น้องไปเหมือนกันครับตรงนี้เปลี่ยนมาเป็น SLR แล้วต้องกลับไปช่วยทางด้าน PND ก่อนครับเอาละครับมีการเบรกรีโหลดนิดนึงฮะสำหรับโยชิดึงช้าให้กับเอ้ยแล้วสเปรย์มาเหมือนจะโดนด้วยแต่ว่าโดนสวนมาเล็กน้อยเหมือนกันฮะตรงนี้นอนปั๊มก่อนครับผมโอ้ปั๊มแบนเดดด้วยใจเย็นจัดเลยใช่ครับโอ้แล้วนอนสต็อปจะขึ้นมาได้หรือเปล่าบีลีฟน่าจะวิ่งไปชุบฮะนี่แล้วดูฮะนอนดื่มฮะนอนกินนอนดื่มครับผมโยชิลุกขึ้นมาเติร์ดแล้วเห็นแล้วเข้าหน้าอีก1ดอกครับตอนนี้หมวกหายแล้วสำหรับเทพกนกบีลีฟปาเนตมามีดาเมจนะครับผมแต่ว่ามันไม่เพียงพอฮะแล้วเหลือ2คนสำหรับแอสโตรฮะตรงนี้ TND บอสเซนโยชิครบ3แล้วแมคเคนซี่ตัดมาทางนี้โดนอลิซาเบธน็อกไปโดย M4 ครับโอ้ยแล้วสโมคแบบนี้ไม่ดีฮะลาม69เหลือคนเดียวฮะดาเลนก็น็อกไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าดาเลนลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับผมตรงนี้ยังไม่จบฮะสำหรับแอสโตรแต่ว่าสวนมาบีลีฟฮะโยชิล่วงเลยครับผมแล้วยักษ์น้อยกับเทพกนกวิ่งหาตำแหน่งยิงกันไปเป็นยักษ์น้อยที่หล่นลงมาอีกครั้งหนึ่งฮะแล้ววิ่งไปชุบเพื่อนก่อนครับผมอุ้ยแล้วเป็น PND ฮะไปเสียชีวิตด้านล่างครับผมอุ้ยแล้วโยชิฮะยังชุบขึ้นมาได้ฮะเหลือ2ต่อ2ครับหูแล้วเทพกนกก็ไปชุบยักษ์น้อยตรงนี้บอสเซนสโมคเซตทำพื้นที่เล่นของตัวเองก่อนครับแล้วปั๊มเรือสำหรับโยชิมินบุรีฮะแต่ไปๆมาๆแอสโตขึ้นมา4ครับผมแล้วลุมยิงไปแบบนี้แล้วล่วงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะขาอ่อนครับผมโยชิเหลือบอสเซนคนเดียวโดนซ้ำไปแล้วก็เรียบร้อยฮะตายไปพร้อมกันเลยเป็นแอตโตนะส่งพาวเวอร์มูดออกเกมไปในอันดับที่9ครับใช่ครับโอ้อย่างเดือดนะตรงนี้ตัดกลับมาอีกทีนึงยังไม่จบนะแอตแทกออราวกับไดโวนับโวเอ็กครับใช่ครับบ้านหลังนี้นี่อยู่ยาวจริงๆฮะสำหรับไดโวนับโวเอ็กครับผมอู้แล้วเสียแมคเคนซี่ไปเลยครับชุบขึ้นมาไม่ได้ฮะใช่ครับผมโอ้ยิงยางก่อนครับยิงแล้วครับยิงยางฮะยิงแล้วครับผมใช่ครับยิงไปแล้วตรงนี้ยังไม่จบฮะดาเลนกับลำ69ยังคอยสแปมเรื่อยๆแล้วมิกเซอร์กลับมาจังหวะโดนสวนกลับมาแต่ทางด้านออฟไอโฟโดนมิกเซอร์น็อกไปเอทีเบนโดนมอนสเตอร์เผาออกมาทางขวาทางซ้ายยังไงแล้วเรียบร้อยเป็นซิกเนเจอร์ปั๊บจีเก็บเมกาอีสปอร์ตออกจากเกมไปในอันดับที่8ครับเอาละตอนนี้เราเข้าสู่7ทีมสุดท้ายครับผมกับ26นาทีที่ผ่านฮะและยังยิงอยู่ครับผมสำหรับแคฟเก้าและยิงโดนด้วยฮะเป็นทางด้านแอสโตรฮะตอนนี้โดนยิงจากทางด้านลูซิดรีมครับผมยิงข้ามเขาก็เลยทีอู้แล้วมีสวนมาฮะเจ็บเหมือนกันตรงนี้นอนสต็อปยิงมายิงกลับไม่โกงฮะพยายามจะเติร์ดดูอยู่แล้วเหมือนจะเห็นแล้วนะว่ามีซิกเนเจอร์อยู่บริเวณด้านล่างครับผมครับผมได้มา10คิวแล้วนะสำหรับแอสโตรฮะแล้ววงฮะไปอยู่ที่รูซิดรีมครับโอ้ยังไม่จบนะแล้วเกมกล้าโดนสวนมาจังหวะนี้เลือดเหลือ 10% ครับโอ้แล้วคูซิโอวะอุ้ยลำ69ฮะเกือบครับผมเอียงซ้ายไปนิดนึงใช่ฮะหมายถึงตัวฮะเป้าครับผมเป้าอ๋อแล้วเกมกล้าไปน็อกทางด้านเทพกนกแล้วขอฟรีอีสปอร์ตตรงนี้สแปงไปขอไปเลือดไหลแล้วเรียบร้อยน็อกไป2คนน็อกแล้วเรียบร้อยบีลิฟน็อกไป3คนสำหรับลูซิดดีมเคฟก้าครับผมเอาเรื่องเหมือนกันนะจังหวะนี้แล้วยิงซ้ำครับตามผลงานตัวเองหายไป2แล้วเหลือยักษ์น้อยคนเดียวตรงนี้ดาเลนยังจอใจอุ้ยแล้ว SKS เข้าหน้าครับผมบาโลเตลลี่ครับดาเลนสวยมากครับแล้วสำรวยฮะจะยิงคืนให้
แต่ว่าวิ่งเข้าหมอกไปแล้วครับผมแล้วตรงนี้แคปก้ายังไม่จบฮะยิงใส่ซิกเนเจอร์หายไป60ครับผมแล้วก็เปลี่ยนโพสิชันเลยฮะแคปก้าใช่ครับเกมนี้ออนไฟสุดๆนะฮะกดไปแล้ว5ตัวฮะเกมนี้มันมากนะฮะยิงกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนฮะใช่ครับผมและเสียราม69ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับแอตแทกออลราวครับตรงนี้เกฟก้าจากรูสิตดีมได้มา7คิวครับแล้วอยู่กลางวงด้วยยังเคาะอยู่นะสำหรับ PCC Benz ครับโอ้แล้วยาเยอะไม่ต้องพูดถึงฮะสำหรับเกฟก้าตรงนี้นี่เหลือเฟือครับโอ้แล้วเกฟก้าไปโดนน็อกโดยซิมป่านหรือเปล่าครับโดนคา98ฮะครับผมน่าจะเข้าหน้านะทีเดียวเพราะว่าไม่มีหมวกด้วยสำหรับเคปก้าฮะ6ทีมสุดท้ายอ่ะ14ชีวิตตอนนี้เฟส7อัปเดตมาให้กับลูซิตทีมครับตรงนี้ดาเรนกับสำรวยยังไม่จบนะดาเรนรู้ตำแหน่งแล้วว่าสำรวยอยู่ข้างล่างแน่นอนวิ่งเข้าวงก่อนดีไหมสำรวยขึ้นมาทามมิ่งมะจังหวะนี้สำรวยโดนเคาะมาจากซิมปันแล้วเรียบร้อยแล้วสำรวยโดนดาเรนเฮดช็อตด้วย M4 ไปครับแล้วส่งเอ้าแอตแทกก็โดนเหมือนกันเอาละเทรดกันมันมากครับแต่ว่าไดโวฮะจบได้ดีกว่าแอตแทกออราวครับผมตายช้ากว่าเพียงเสี้ยววีฮะแล้วตรงนี้เนลอสยิงเหมือนจะเห็นโกดโปรโตคอลแล้วนะฮะโอ้เหลือ3คนครับเสียธนัทอ๋องช่วงต้นเกมถ้าจำไม่ผิดคือคิวแรกเลยของเกมนะฮะแต่3คนนี้ยังอยู่ใช่ครับครบเลยนะครับผมสำหรับรูสิตดีมแล้วเป็นทางด้านรูสิตดีมที่เข้ามายึดโพสิชันในวงเป็นทีมแรกฮะใช่ครับผมอุ้ยแล้วที่ทองกิจนะที่คุณพี่บอมบอกว่าหลุดพับหน้าจอไปยังอยู่ยังอยู่ฮะครับผมอุ้ยแล้วนี่ฮะเนลอสครับเห็นแล้วฮะอุ้ยแล้วตรงนี้ก็ซิมป่านยิงไปฮะยัดเข้าบ้านจะเป็นเหยื่ออารมณ์หรือเปล่าสำหรับซิกเนเจอร์อุ้ยแล้วข้างด้านข้างฮะเนลอสยิงสแปมอยู่แล้วโดนด้วยฮะโอ้ยทำดาเมจได้พอสมควรฮะแต่จะยังยิงไม่เลิกนะสำหรับรูสิตดีมตรงนี้ฮะ30นาทีผ่านครับกับ4ทีม12 alive ตรงนี้ใครจะเป็นแชมป์ของเกมนี้แล้วสแปมมาฮะเนลอสยิงย้ำมาเข้าสโมกจะโดนหรือเปล่าฮะทำดาเมจได้ระดับนึงฮะแต่ว่ามันยังไม่ดีพอให้กับน็อกฮะแล้วมีการเคลื่อนพลไปด้านบนนะสำหรับซิกเนเจอร์โกดโปรโตคอลกระโดดอยู่ในสโมกเหมือนฉลองอะไรอยู่หรือว่าเมาควันนะตรงนี้โอ้ไม่แน่ใจฮะแต่เหลือ443ครับตอนนี้เข้ามาได้สำหรับโกดโปรโตคอลทางด้านเนรอสต้องวิ่งมาชิดทางด้านเหล็กก่อนครับข้างบนเป็นซิกเนเจอร์แบบจีเหลือ4คนอาร์คยัวมอมตรงนี้เข้ามาโอ้ยิงรถให้ระเบิดเป็นที่กำบังกันไปก่อนครับเซตสโมกมาปิดอีกลูกนึงตัดกลับมาตรงนี้กุ๊กเก่งครับเห็นตำแหน่งของโกดโปรโตคอลเรียบร้อยแล้วแล้วโดนจิ้มมา1ทีฮะโอ้เลือดหายไปนิดเล็กน้อยครับแล้วเป็นทางด้านปู่ชิวโดนน็อกไปฮะเอาแล้วฮะหายไปหลายเกมครับผมตอนนี้โกดโปรโตคอลโดนเหมือนจะลุมยิงซิกเนเจอร์อยู่กับทางด้านรูสิตดีมนะฮะแล้วดูฮะหมั่นโถแล้วซิกเนเจอร์ครับผมอยู่ด้านบนก็จริงแต่ว่าเจอทางด้านโกดโปรโตคอลนะฮะกับทางด้านรูสิตดีมเนี่ยลุมยิงหายไปเลยครับเหลือ3ทีม8คนนะแต่ว่ามีคนนึงครับผมเห็นแอบเห็นนะเป็นสตาร์ทอสฮะสตาร์ทอสนี่ฮะแอบอยู่ฮะไม่เห็นไม่เห็นฮะผมเห็นแวบๆเมื่อกี้เนี่ยอยู่แล้วดูนี่แล้วดูฮะปล่อยกันยิงมาเคฟก้าตัดไป1แล้วสเปรย์มาจะหายหรือเปล่าเหลือมันโผฮะโอ้แล้วลงไปนอน1คนนะสำหรับโกดโปรโตคอลตรงนี้ต้องชุบขึ้นมาก่อนนะเคฟก้าไม่รอช้าอ้อมซ้ายมาตัดไปทางด้านนี้สตาร์ทาบอสนอนเนียนไปให้เขายิงกันก่อนเคฟก้าควัก SLR มาจังหวะนี้แล้วเป็นอาร์คยัวมอมออกเกมไปตอนนี้ฮะ 3-3-1 ครับผมหายไปอีก1ครับผมสำหรับโกดโปรโตคอลโอ้ตัวแสบจริงๆนะสำหรับ Star Tot ใช่ครับ The Boss อุ้ยแล้วควักมาตรงนี้เป็นเลดดอทนะเกมการ์ดสวนมาด้วยมันโถโดย M4 เหมือนกันครับโอ้โหแม่นเหมือนกันแต่ว่าอยู่ใกล้เพื่อนนะแล้วก็ยาค่อนข้างเยอะนะแต่มันโถเกมนี้เอาจัดเหมือนกันนะฮะต้องบอกเลยว่าตอนนี้โกโปรโตคอลเนี่ยยิงทุกคนเกมนี้ครับผมแต่ PCC Benz ฮะเหมือนจะโดนสปอตตำแหน่งแล้วครับผมโดยมันโถแล้วดูฮะยิงทะลุด้านล่างมาเจอติมป่านกับมันโถอุ๊ยแล้วมันโถควักเนตมาควักเนตแกะสลักแล้วปาไปทางซ้าย PCC Benz ยังไงหลบขวามาเจอสมบโดนยิงไปโอ้โหเลือดแล้วเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยเอาแล้วฮะหายไปอีก1ครับผมแล้วต้องหนีเลยนะเมื่อกี้เนลอสครับผมต้องหนีเลยฮะปล่อย PCC Benz ตายไปครับแล้วมาเปิดเติร์ดวิวตรงนี้ฮะซิมป่านวิ่งไล่มาอุ๊ยแล้วมันโถด้านบนเหมือนจะเห็นแล้วฮะนี่ครับผมเห็นแล้วแน่นอนครับเพราะว่าควักเนตมาแล้วปานำล่องไปเนลอส
แล้วเรียบร้อยครับผมเจอโดยซิมปาแต่ว่าผมตัดไปได้อีกหนึ่งฮะเนลอสอ๋อฮะโอ้แล้วเรียบร้อยเป็นมันโถอ้อมมาทางขวาเก็บเนลอสออกจากเกมฮะส่งลูซิดดีมเป็นอันดับที่3ฮะแล้วเหลือฮะ2ต่อ1ครับดึงมาจนเข้าที่2จนได้นะสตาร์ตอสเดอะบอสหูแล้วยาฮะแบนเดดนี่จะไปพัมมัมมี่หรือเปล่า32ชิ้นฮะเฟิร์สเดดอีก7โอ้โหปั๊มได้ทั้งวันแต่ว่ายาน้ำหมดแล้วนะตอนนี้ใช่ฮะคืออันนี้บอกเลยว่าไม่แน่ไม่นอนนะ2ต่อ1ครับบอกเลยใช่ครับผมมีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันสำหรับสตาร์ทอสเดอะบอสครับเอาฮะเฟสต่อไปจะไม่มีพื้นที่ให้เล่นแล้วนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าสตาร์ทอสเดอะบอสลุกขึ้นมาหวด2คนนี้หายไปนี่ฮาลั่นแน่นอนนะมีให้เห็นมาแล้วนะครับผมจากการคัดเลือก C Championship นะครับผมโดยลูบิกครับผมเอาแล้วฮะเข้าอีก13นาทีจะเข้าเฟสสุดท้ายนะครับปั๊มทุกอย่างที่มีฮะใช่ครับเอาครับ4 3 2 1มาฮะวงแล้วทองกิจเติร์ดดูมันโถทางซ้ายทองกิจทางขวาพาบอลลุกขึ้นมาแบบนี้เอ้าลุกก่อนฮะเห็นแล้วเห็นมั้ยอุ้ยแล้ว2คนเฮ้ยเป็นสมกเป็นสมกแล้วหลังต้นไม้อุ้ยทำมิ่งมากแล้วยิงไปจังหวะนี้เป็นทาบอครับออกจากสนามไปในอันดับที่2ส่งผลให้โกรทโปรโตคอลเก็บวินไปในเกมที่2ในแมปมิรามาโดยสกอร์คิว14คิวครับผมบอกเลยถ้าเมื่อกี้เปลี่ยน จากสโมกเป็นเนทเผลอๆบิน2เลยนะเมื่อกี้เพราะว่าไปเติร์ดมัวแต่เติร์ดอยู่ไม่รู้ว่าไม่ได้ยินหรือว่ายังไงนะแต่ว่าระเบิดนี่ลงตรงขาเลยนะใช่ครับอุ้ยยินดีด้วยฮะกับโกรทโปรโตคอลเป็นแชมป์ในเกมที่2และเป็นแชมป์แรกในพรีเมียร์ลีกของเราครับใช่ครับผมโอ้โหตามมาด้วยอันดับ2อย่างสตาร์ทอนะได้มา1คิวฮะจากการเอาตัวรอดของเดอะบอสและอันดับ3รูซิดดีมฮะได้มา11คิวอันดับ4ฮะเป็นซิกเนเจอร์ PUBG ฮะติดโผล่อีกแล้วครับครับผมมาในสกอร์คิว5คิวครับแล้วก็เป็นไดโวนะฮะเข้ามาเป็นที่5ครับผมและนี่ก็คือ1ถึง5นะฮะในเกมที่2ของพรีเมียร์ลีกTPP มิรามาในศึกการแข่งขัน JB PUBG Thailand Pro League ซีซั่น1นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่ามีไฮไลท์อะไรเกิดขึ้นบ้างแต่บอกเลยว่าโคตรเยอะเกมนี้โคตรเดือดครับไปครับไปดูฮะ
แล้วนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมต้องบอกเลยว่าใส่กันหมดหลอดจริงๆหมายถึงในเกมอ่ะหมายถึงพวกเราเนี่ยครับผมมันมากมันมากจริงพอเป็นมิราม่าเนี่ยแมปมันค่อนข้างเปิดนะครับพอผู้เล่นเห็นกันเนี่ยก็คือเลือกที่จะใส่กันเลยไม่มีการแอบใดๆทั้งสิ้นนะแต่ก็ครับผมแลกมาด้วยความมันครับผมแล้วต้องบอกก่อนว่าโค้ดโปรโตคอลเหมือนจะไม่ได้แชมป์มาแล้วนะคือจังหวะวิ่งเข้าวงโดนรูสิตตอดไปแต่รอดมาได้และเอาแชมป์ไปสำเร็จครับช็อตที่ได้แชมป์ผมบอกเลยคือช็อตที่กระโดดในสโมกนั่นแหละใช่แบบดีใจรอดีใจรอแล้วคือเหมือนกับว่ามาแน่มาแน่นะฮะเออเป็นก็ขอแสดงความดีด้วยนะครับเป็นแชมป์แรกนะฮะของโกโปรโตคอลส่วนทีมอื่นๆก็ยังทำผลงานได้ดีอยู่นะครับผมอาจจะมีหลุดไปบ้างนะฮะทีมใหญ่ๆอย่างเกมนี้ก็จะไม่เห็นว่าปินโตเนี่ยอยู่ดีก็หลุดไปเลยนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมคุณภาพนะฮะของ JB PUBG Thailand Pro League ซีซั่น1ของเรานะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็จบลงแล้วนะครับผมการแข่งทั้งหมดเจอกันอีกทีสำหรับลีกเนี่ยก็เราจะพักกันทั้งหมด2วีคใช่ครับนะครับผมเพราะว่าเราจะเว้นไว้ให้กับการคัดเลือก C ใช่แชมเปี้ยนชิพนะครับผมเพื่อที่ไปจบงาน Thailand Game Show นั่นเองนะครับผมเป็นงานใหญ่ปลายปีนะครับผมของ PUBG รวมถึงของทาง JB ด้วยครับผมนะครับสำหรับใครที่ชอบครับผมรายการดีๆแบบนี้นะฮะอย่าลืม follow ช่องเราไว้นะครับผมว่าจะเป็น Twitch TV ที่ท่านดูอยู่ณตอนนี้ครับFacebook ที่ท่านอยู่ดูอยู่นะตอนนี้นะครับผมรวมถึงแฟนเพจ e-sport เติม s นะครับผมแล้วก็ online นะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทัวร์เล็กทัวร์ใหญ่หรือมีกิจกรรมหน้าเพจเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับผมส่วนวันนี้นะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นจนจบหรือใครที่เพิ่งเข้ามานะฮะก็ขอบคุณจริงๆนะฮะอาจมีการคำพูดบางคำผิดพลาดไปหรือว่าคำหยาบหลุดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมบอมฮะผมเฟรมครับสำหรับวันนี้ก็เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม